สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณพ่อทุ่มสุดตัวคุณครูสั่งงานให้นักเรียนถ่ายคลิปช่วยเหลืองานบ้านเรียกได้ว่าเป็นภาพความน่ารักที่มีชาวเน็ตเข้ามาแชร์กันเป็นจำนวนมากจากกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook คุณพ่อยอดนักตัดต่อ CG โพสต์ภาพถ่ายคลิปให้ลูกชายหลังจากที่ถูกคุณครูสั่งงานระบุไว้ว่าให้นักเรียนถ่ายคลิปการช่วยเหลืองานบ้านซึ่งมีคะแนนเก็บเป็นจำนวน10คะแนนด้วยกันโดยหลังจากที่ได้รับคำสั่งจากคุณครูคุณพ่อก็ได้จัดการเซตฉากให้เสมือนกำลังแอบถ่ายลูกขณะทำงานบ้านซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นการจัดฉากที่ดูอลังการมากที่สุดในห้องเรียนแล้วก็เป็นได้ผู้ใช้ Facebook โพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อคุณครูสั่งงานให้นักเรียนถ่ายคลิปการช่วยเหลืองานบ้าน10คะแนนผมคนเป็นพ่อก็อยากถ่ายอะไรที่มันดูเรียลดูแล้วไม่เฟกเสมือนกำลังแอบถ่ายลูกครับขณะเดียวกันหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกโพสต์ลงในโลกออนไลน์ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมการเซตฉากสุดอลังการครั้งนี้กันเป็นจำนวนมากจากนั้นก็ยังมีการแชร์ภาพออกไปมากกว่า 15,000 ครั้งแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ